The Fox and the Grapes สุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่น A famished fox saw some ripe black grapes hanging high on the branch. สุนัขจิ้งจอกหิวโหยตัวหนึ่งเห็นพวงองุ่นแดงสุกห้อยอยู่บนกิ่งสูง She tried all her tricks. มันใช้วิธีการทุกรูปแบบ but could not reach them. แต่ก็ไม่สามารถคว้าพวงองุ่นได้In the end, she turned away with disappointment. ในที่สุดมันก็หันหลังให้พวงองุ่นด้วยความผิดหวัง and comforted herself by saying, และพูดปลอบใจตัวเองว่า The grapes are sour. องุ่นเหล่านั้นเปรี้ยว not ripe and sweet as I thought. ไม่ได้สุกและหวานฉ่ำอย่างที่ข้าคิด Then she walked away.แล้วมันก็เดินจากไป Moral of the story Those who cannot achieve their goal often blame the goal for its shortcomings นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ทำสิ่งใดไม่สำเร็จมักโทษว่าสิ่งนั้นมีข้อบกพร่อง